เรามาอยู่ที่บูธอโรมาไฟฟู้ดอ๋อโอเคอ๋อไม่ได้หันไปดูใช่เก่งเนี่ยเก่งครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดีกว่าแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะมาจากบริษัทอโรมาไฟฟู้ดนะคะบริษัทเราเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่ระดับพรีเมียมค่ะเป็นโฮมเมดค่ะผลิตเองส่งเองค่ะแล้วสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับสินค้าของเราเนี่ยค่ะจะมีไอเทมอยู่ทั้งหมดประมาณ30ไอเทมนะคะเป็นทั้งตัวเค้กโฮมเมดแล้วก็มีในส่วนของคุกกี้แล้วก็เป็นขาไก่บัตเตอร์ไฟล์ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของของหวานเป็นหลักค่ะใช่ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมสนใจแฟรนไชส์ของตรงนี้เนี่ยผมจะต้องลงทุนอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างตัวนี้ไม่มีแฟรนไชส์ค่ะเราเป็นโฮลเซลค่ะอ๋อเป็นโฮลเซลค่ะก็คือสมมติว่าผมมีร้านของผมละแล้วก็ทางนี้เอาเค้กมาส่งแล้วผมก็เอาไปขายได้เลยถูกต้องค่ะก็สะดวกเราจะส่งให้ถึงร้านเลยค่ะครับค่ะมินิมัมออเดอร์อยู่ที่1,000ประมาณ1,000บาทครับต่อการส่งการสั่งค่ะแล้วอย่างนี้ราคาส่งกับราคาที่ขายหน้าร้านเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันค่ะราคาส่งต้องถูกเท่ากันแน่แล้วผมอยากรู้ว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะไหมก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปบวก GP เพิ่มอะค่ะอ๋อทางนี้ก็ไม่ได้กำหนดไม่กำหนดค่ะคือเราจะมีเป็น standard price แต่แนะนำได้แนะนำได้ค่ะเราเป็นที่ปรึกษาให้เราทำแผนการตลาดให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มีร้านของตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เราไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านใช่ไหมก็คือส่งอย่างเดียวเซลอย่างเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีร้านกาแฟอยู่ทำแต่กาแฟอย่างเดียวแต่ว่าอยากมีออปชันเพิ่มใช่ให้ลูกค้าเนี่ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันดีกว่า